สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าเจ้าอย่าเล่นไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะพี่น้องค่ะงามหลายแสงสีทองโอ้ยอย่าเล่นมากเด้แสงสีทองทองเนี่ยบ่ตื่นตาเศร้าบ่ได้เห็นเด้พี่น้องเรื่องของเรื่องยะลิ้นสีไปโขกไปปลากับมูที่อยู่โพดสมัดเนาะค่ะเนาะค่ะยะลิ้นก็เลยต้องเดินมาทางเส้นนี้แล้วก็ขำฟังเรือเฟอร์รี่ไปหาเขาตะเสาค่ะพี่น้องยะลิ้นก็เลยได้เห็นภาพบรรยากาศ แบบนี้มาให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะค่ะอากาศย่าเมื่อสาวคิดฮอดบ้านหลายเนาะพี่น้องเนาะคือบ้านเฮาแม่พี่น้องจ้าเบิ่งเนี่ยคือพ่อทงหน้าบ้านเฮาย่ามอันบ่ทันได้ดำหน้าแม่พี่น้องค่ะงามหลายค่ะพี่น้องค่ะงามหลายงามหลายค่ะเป็นยังไงนะคะไอ้น้องสุผู่สุคนอยู่ดีมีแห้งบ่ค่ะยายลิ้นถามข่าวข้าวจักหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะอยากสิบอกไว้ว่ากราบขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิ่งมาให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribe ให้ยายลิ้นเด้อค่ะเด้อค่ะและอีกอย่างนึงก็อยากสิบอกอายน้องทุกคนว่าทุกๆโตอักษรทุกๆคอมเมนต์ที่อายน้องเขามาเยี่ยมมาซองกำลังใจยายลิ้นอ่านหมดทุกโตอักษรนะคะยายลิ้นอ่านหมดทุกโตอักษรสายโทรเขาค่ะอ่านหมดทุกตัวอักษรค่ะพี่น้องค่ะแต่เป็นกำลังแรงใจที่ดีหลายค่ะที่ได้เห็นคอมเมนต์เห็นการทรงกำลังแรงใจผ่านตัวอักษรเนาะค่ะเนาะค่ะ ช่วงนี้ยายลิ้นก็อยากแน่จักหน่อยก็บ่ค่อยได้เข้าไปช่อง YouTube ปันใดค่ะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเถื่อว่าไปยามพี่ยามน้องซาแน่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะอังกฤษตอนนี้ก็หนาวแล้วด้วยค่ะพี่น้องค่ะใบไม้ร่วงแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าการไปเก็บเห็ดเก็บยังอยู่ทางประเทศอังกฤษตอนนี้ก็บ่ได้ออกหลายคือจังทางปลาสวีเดนดอกค่ะก็แต่ว่าก็พ่อได้แกงแน่อยู่ดอกแต่ก็ต้องเดินไกลแน่จักหน่อยค่ะซูเมอร์นี่สิเก็บเห็ดแบกออกมาจากป่าคือตะเกาบ่ได้แล้วเด้พี่น้องค่ะฝรั่งเพิ่นแอนตี้ค่ะพี่น้องค่ะเวลาไปเก็บเห็ดเห็นฝรั่งต้องย่างลบออกไกลๆเด้ค่ะเพราะว่าเพิ่นสิเว้าให้ได้ยินเลยว่าพวกเธอทำลายแหล่งธรรมชาติทำลายระบบนิเวศของที่นี่เป็นแต่อยากอายอยากอายเพิ่นเด้พี่น้องแต่อยากอายอย่าลิ้นอยากอายค่ะหันฝรั่งว่าจังสันแล้วนั่นบ่อยากฮอดแกงเฮ็ดพี่น้องค่ะบ่อยากฮอดแกงเฮ็ดแต่ว่าไปก็เอาพ่อได้แกงกันนี้ล่ะค่ะคันพ่อได้แกงหอมปากหอมคอพระเจ้าก็บ่จมบ่เว้าให้เฮาได้ยินดอกแต่คันสิได้แบกออกจากป่าหามออกจากป่าคือจัง 2-3 ปีที่แล้วที่หมู่พวกยายลิ้นไปนั่นหวายเขาจมเขาว่าให้ได้ยินอีหลีล่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดจังได๋ได้เนาะความอยากกินแม้นว่าสิเป็นป่าสาธารณะที่เพิ่นเปิดให้เฮาไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแต่เพิ่นก็อนุญาตให้เก็บได้บ่เกินโล่2โล่เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะค่ะก็เลยต้องแอบๆแน่จักหน่อยงามหลายแสงสีทองพี่น้องเอ้ยตะเว้นกำลังขึ้นค่ะ
พี่น้องคะคลิปนี้ยายลิ้นก็สิจบไปซะก่อนเด้อค่ะเด้อยายลิ้นสิฝ่าวยางไปท่าเรือเฟอร์รี่ก่อนหมูสิขับรถมาถ่าค่ะ อากาศยามมื้อเช้าสดชื่นสดชื่นพี่น้องจ้า จังใดก็ให้อ้ายน้องสุภูสุคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่นางค่ะอย่าลืมลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Have a good day everyone bye bye